คุณทักษิณ นะครับหลังจากนอนที่โรงพยาบาลตำรวจครบ60วันนะปรากฏว่าก็มีความเคลื่อนไหวมาอีกแล้วนะครับทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยออกเอกสารชี้แจงมาว่าคุณทักษิณเข้าผ่าตัด5ชั่วโมงเลยนะครับก็คือได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยประมาณ9โมงนายทักษิณชินวัตรนะคะได้ถูกส่งตัวเข้าห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกจนถึงเวลาบ่าย2โมงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจากหลังจากการที่ผ่าตัดเสร็จก็มาพักที่ห้อง ICU สัญญกรรมประสาทอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็ได้สั่งการให้ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยค่ะทางกรมราชทัณฑ์เองนะคะก็ได้ออกมาชี้แจงข้อมูลค่ะบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการส่งผู้ต้องขังออกไปรักษาภายนอกเรือนจำอยู่แล้วทั้งไปและกลับหรือต้องนอนพักรักษาตัวด้วยภาวะโรคต่างๆโดยมีสถิติสะสมการส่งผู้ต้องขังป่วยออกรักษาพยาบาลนอกเรือนจำนานเกิน30วันขึ้นไปตั้งแต่1ตุลาคม2565จนถึงปัจจุบันค่ะรวมแล้ว149รายแบ่งเป็นเกินกว่า30วันจำนวน115รายเกินกว่า60วันจำนวน30รายและเกินกว่า120วันจำนวน4รายค่ะเท่ากับว่าทางกรมราชทัณฑ์ก็บอกว่าประเด็นเนี่ยคือว่าคุณทักษิณเนี่ยผ่าตัดจริงนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นคุณทักษิณคนเดียวตั้งแต่1ตุลาคมถึงปัจจุบันเนี่ยมีผู้ต้องขังเนี่ยถูกส่งไปรักษานอกเรือนจำ149คนแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกอยู่เกิน30วัน115คนนะครับกลุ่มที่2เกิน60วัน30คนคือคุณทักษิณเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยกลุ่มที่3เนี่ยเกิน120วันจำนวน4คนแล้วก็พอเราไปดูรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าส่งคุณทักษิณเข้าห้องผ่าตัดออโทปิดิกสรุปว่าก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้อนะเราก็สงสัยว่าเฮ้ยผ่าคุณทักษิณผ่าตัดอะไรนะแล้วก็ไปย้อนดูข่าวเก่านะตั้งแต่คุณทักษิณเนี่ยกลับมาที่ไทยวันที่22สิงหาคมเนี่ยทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยเคยแถลงว่าคุณทักษิณเนี่ยมีอาการป่วย4โรคโรคแรกนะโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอันนี้ต้องกินยาตลอดโรคที่2ปอดอักเสบอันนี้จากโควิดเกิดพังผืดเหนื่อยง่ายนะโรคที่3ความดันโลหิตสูงอันนี้กินยาตลอดแล้วก็โรคที่4เนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องที่สุดแล้วคือว่าโรคกระดูกสันหลังเสื่อมเกิดจากภาวะเสื่อมตามอายุเพราะว่าปัจจุบันนี้คุณทักษิณอายุ74ปีแล้วพอกระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยมันเลยไปกดทับเส้นประสาททำให้ปวดเหลือหลังทำให้ทรงตัวผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถึงแม้ว่ากรมราชทัณฑ์เขาไม่ขยายรายละเอียดเนี่ยแต่ถ้าเกิดถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกเกี่ยวกับทางกระดูกเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีแนวโน้มแล้วแหละว่าผ่าตัดเรื่องกระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาทเราก็ไปดูอีกนะครับว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการผ่าตัดกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทเนี่ยเวลาพักฟื้นนะเอาแบบสุดๆเลยนะค่ะ 3-5 เดือนโอ้นานนะนานใช่แล้วก็ถ้าเกิดโยงไปอีกว่าถ้าเกิดนอน 3-5 เดือนเนี่ยมันจะไปชนกับเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าที่คุณทักษิณเนี่ยจะเข้าเกณฑ์พักโทษพอดีถ้าเกิดว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเดือนมันผ่านวันสำคัญมาแล้ว2วันใช่ไหมใช่ค่ะ13ตุลา23ตุลาที่เหลือเดี๋ยวรอลุ้นวันพ่อ5ธันวาถ้าเกิดว่าไม่มีอภัยโทษคราวนี้คุณทักษิณก็ป้ายหน้าเลยก็คือว่าไปรอกุมภาใช่ไหมค่ะใช่ค่ะพักโทษพอพักโทษเสร็จก็ยื่นเรื่องแล้วก็ออกมานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไทม์ไลน์คร่าวๆแหละแต่ว่าทางฝ่ายที่แบบเขาอยากให้คุณทักษิณเข้าคุกนี่ก็มีนะวันนี้มีคุณศรีสุวรรณจันยานะวันนี้เขาไปสำนักงานเลขาธิการแพทยสภาจะไปยื่นสอบหมอโรงพยาบาลตำรวจว่าเอื้อประโยชน์ให้คุณทักษิณหรือเปล่าวันนี้คุณศรีสุวรรณพรุ่งนี้เวลา 10:30 หมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับประธานพรรคไทยพักดีจะไปยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบนะเกี่ยวกับเรื่องการรักษาตัวของคุณทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจอันนี้ก็ฝ่ายตามไอ้นี่นะตามเป็นห่วงหรือยังไงเนี่ยใบบัวก็อย่างพี่สี่เขาก็นะก็ไปทุกงานอยู่แล้วครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะเรื่องคุณทักษิณนะครับ